ค่ะแพมค่ะตอนนี้อายุ18อยู่ปี1ศึกษาอยู่ที่คณะพณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะส่วนตัวแล้วแพมภาคภูมิใจแล้วก็รู้สึกดีใจมากที่ได้เกิดมาอยู่ในสังคมและวัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมไทยสอนให้แพมรู้จักอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่แล้วก็รู้จักกตัญญูช่วยเหลือเผื่อแผ่ให้คนอื่นที่ด้อยโอกาสกว่าเราค่ะสวัสดีค่ะชื่อเฟิร์นค่ะอายุ14ปีเรียนอยู่ที่โรงเรียนนานาชาติแฮโร่ค่ะความภาคภูมิใจของเฟิร์นที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยก็คือเฟิร์นคิดว่าวัฒนธรรมของเรามีเอกลักษณ์มากค่ะอย่างเช่นการไหว้การกราบซึ่งถือว่าเป็นการแสดงความเคารพซึ่งชาติอื่นไม่มีค่ะค่ะชื่อชมพูนะคะอายุ22ปีตอนนี้ได้ทำงานอยู่ The Mall Group นะคะทำงานอยู่ Business Development Team ค่ะดูเรื่อง High End Luxury Brand ค่ะค่ะก็ภูมิใจที่เกิดมาในสังคมไทยเพราะว่าคนไทยมีน้ำใจค่ะเวลาไปไหนไปเที่ยวที่ไหนเที่ยวต่างประเทศเวลาเจอคนไทยเนี่ยคนไทยก็จะมอบมิตรภาพดีๆกลับมาเสมอค่ะสวัสดีค่ะชื่อแอคแคร์นะคะอายุ25ปีตอนนี้ทำธุรกิจส่วนตัวเป็นแบรนด์จิวเวลรี่ที่ทำมาจากหนังปลากระเบนนะคะความภูมิใจที่ได้เกิดเป็นคนไทยนะคะคือคนไทยมีความอ่อนน้อมถ่อมตนสำหรับผู้ใหญ่แล้วก็มีกาลเทศะวางตัวดีนี่คือเสน่ห์ของคนไทยค่ะสวัสดีครับต้นนะครับอายุ18ปีครับตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับคณะนิติศาสตร์ภาคอินเตอร์ครับชั้นปีที่2ครับความภูมิใจที่ได้เกิดมาในสังคมไทยนะครับก็เป็นเรื่องวัฒนธรรมครับว่าที่ตัวไปต่างประเทศเนี่ยแล้วก็ฝรั่งเขาก็จะไม่มีวัฒนธรรมที่แบบยกมือไหว้หรือว่าสวัสดีเรียกพี่เรียกน้องอะไรอย่างเงี้ยครับก็ตัวภูมิใจในตรงนี้มากครับสวัสดีครับชื่อเติ้ลนะครับอายุ19ปีนะครับเรียนอยู่ที่นิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ความภาคภูมิใจในสังคมไทยนะครับผมว่าเด็กเนี่ยเคารพต่อผู้ใหญ่ครับการไหว้การอะไรเงี้ยผมว่ามันเป็นวัฒนธรรมของไทยโดยเฉพาะครับที่ต่างชาติเขาไม่มีครับสวัสดีครับผมป้องครับอายุ15ปีครับตอนนี้กำลังเรียนอยู่ที่ St. John International School ครับความภาคภูมิใจที่ได้เติบโตในสังคมไทยของผมก็คือคนไทยมีน้ำใจให้กันครับมันแสดงออกถึงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ที่คนไทยมีให้กันครับสวัสดีครับผมชื่อปอกครับอายุ15ปีเรียนอยู่โรงเรียนนานาชาติเซนจอนความภาคภูมิใจที่ได้เติบโตในสังคมไทยของผมคือผมชอบความกตัญญูของคนไทยครับเพราะว่าคนไทยมีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณครับครับสวัสดีครับผมชื่อเผานะครับอายุ19ปีครับตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับภาคอินเตอร์ปี3นะครับคณะเศรษฐศาสตร์ครับสำหรับเรื่องสิ่งที่พาวภาคภูมิใจนะครับเกี่ยวกับความเป็นไทยของเราในสังคมนะครับพาวก็ภาคภูมิใจกับคนไทยที่ไม่เคยทอดทิ้งความเป็นไทยกันครับที่สืบสานประวัติศาสตร์ของเราแล้วก็ความเป็นความมีวิถีชีวิตของคนดั้งเดิมครับสวัสดีค่ะชื่อพาวค่ะอายุ10ปีค่ะกำลังเรียนอยู่ที่นานาชาติ ISB ค่ะหนูดีใจที่ได้อยู่ในสังคมไทยเพราะว่าสังคมไทยมีนายหลวงที่รักประชาชนค่ะหนูรักนายหลวงมากค่ะสวัสดีค่ะชื่อฟ้าค่ะอายุ11ปีค่ะกำลังเรียนอยู่ที่โรงเรียนนานาชาติ ISB ค่ะความภาคภูมิใจของฟ้าที่อยู่ในสังคมไทยอย่างหนึ่งก็คือคนไทยอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่แล้วก็ไม่แยกกันอยู่อะค่ะอย่างเช่นครอบครัวฟ้าอยู่กันทั้งคุณยายคุณตาแล้วก็มีน้ามีอาค่ะทำให้ฟ้ารู้สึกอบอุ่นมากค่ะสวัสดีครับผมชื่อจ้าอายุ16ปีครับเรียนอยู่ที่ Kingswood School อยู่ที่ประเทศอังกฤษครับความภาคภูมิใจที่ได้เติบโตในสังคมไทยก็น่าจะเป็นเพราะประเทศไทยไม่เคยเป็นเมืองขึ้นใครสักคนเลยครับแล้วก็มีภาษาเป็นของตัวเองครับสวัสดีค่ะชื่อแจนนะคะอายุ15ปีกำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียน ISB ค่ะก็ความภาคภูมิใจที่ได้เกิดมาในสังคมไทยก็คือประเทศไทยมีวัฒนธรรมเป็นของตัวเองอะค่ะซึ่งทำให้พวกชาวต่างชาติได้รับรู้แล้วก็เข้าถึงประเทศไทยได้มากขึ้นนะคะแต่คิดว่าส่วนนั้นคือเป็นความยูนิคของประเทศไทยอะค่ะสวัสดีค่ะชื่อนุ้งนิ้งค่ะอายุ21ปีปัจจุบันศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดลอินเตอร์ค่ะส่ว
วนตัวหนูแล้วความภาคภูมิใจที่เกิดมาในสังคมไทยนะคะคือการที่เราเป็นเด็กแล้วเราก็ต้องเคารพผู้ใหญ่ค่ะแล้วเราก็จะต้องจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ด้วยค่ะสวัสดีครับผมชื่อจาสโลกผมอายุ17ปีเรียนอยู่ที่อเมริกาอยู่ในโรงเรียนเซนต์พอลส์ครับสิ่งที่ผมภูมิใจที่ได้เติบโตที่เมืองไทยก็คือวัฒนธรรมวัฒนธรรมเมืองไทยนี้จะโดดเด่นมากกว่าประเทศอื่นๆที่ผมเคยไปมาครับสวัสดีค่ะชื่อนวลนะคะอายุ16ค่ะตอนนี้ศึกษาอยู่ที่โรงเรียนจิรดาค่ะความภาคภูมิใจที่เกิดมาในสังคมไทยก็คือการไหว้อะค่ะการเคารพผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะยิ่งอยู่ในโรงเรียนจิรดานี่แบบชาติพระมหากษัตริย์อะไรอย่างเงี้ยเป็นอะไรที่ต้องเคารพแล้วก็ต้องจงรักภักดีมากๆอะค่ะก็รู้สึกโชคดีมากที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยใต้ร่มพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสวัสดีครับชื่อณภูมิครับอายุ19ปีตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะวิทยาลัยนวัตกรรมครับก็ความภูมิใจในสังคมไทยนะครับก็เป็นเรื่องของกษัตริย์ครับเพราะว่าคนไทยเนี่ยให้ความเคารพกับพระมหากษัตริย์มากครับสวัสดีครับชื่อจานะครับตอนนี้เรียนอยู่ที่โรงเรียนจิรดาชั้นม.5ครับอายุ17ปีครับความภูมิใจที่เกิดในสังคมไทยก็คือเป็นสังคมที่สอนให้รู้จักเคารพผู้ใหญ่ครับแล้วก็ถูกเลี้ยงมาอย่างนี้ตั้งแต่เด็กๆครับสวัสดีค่ะชื่อพายนะคะอายุ16ปีเรียนอยู่สาธิตจุฬาม.5นะคะความภาคภูมิใจที่พายได้เกิดในสังคมไทยนะคะพายรู้สึกดีใจมากนะคะที่ได้เกิดในประเทศไทยเพราะว่ามีสิ่งแวดล้อมที่ดีนะคะแล้วก็คนรอบข้างที่ดีแล้วก็ครอบครัวที่อบอุ่นแล้วก็คอยสนับสนุนพายค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อน้ำหวานนะคะอายุ14ปีอยู่โรงเรียนนานาชาติ ISP หนูภูมิใจที่ได้เกิดในสังคมไทยเพราะว่าคนไทยมีมารยาทและเคารพผู้ที่มีอายุสูงกว่าค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงแพรวธนาวิสุทธิ์อายุ13ปีเรียนอยู่ที่นานาชาติ ISP ค่ะความภาคภูมิใจของหนูที่หนูได้อยู่ประเทศไทยนี้คือมีเป็นประเทศที่มีพระมหากษัตริย์ที่คอยห่วงใยประชาชนค่ะแล้วประเทศนี้ก็เปรียบเสมือนครอบครัวเดียวกันค่ะหนูชื่อพิมค่ะอายุ14ปีเรียนอยู่ที่โรงเรียนนานาชาติ ISP ค่ะความภาคภูมิใจที่ได้เกิดมาอยู่ในสังคมไทยคือคนไทยมีน้ำใจให้แก่กันแล้วก็รักกันค่ะ